รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับพริกไทยขาวนะครับลองดูนะครับเนียนสักประมาณขนาดนี้หลังจากนั้นนะฮะเราใช้กระทะทองเหลืองถ้าเบื่อไม่มีนะครับก็ใช้หม้อเคลือบหนาๆนะครับไฟไม่ต้องแรงครับเอาละเราใช้กะทิแทนน้ำมันครับครั้งแรกนะครับเราจะใช้ประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับสำหรับตัวไส้นะครับเราจะมีกุ้งแล้วก็มีมะพร้าวนะฮะรากผักชีกระเทียมพริกไทยผัดให้หอมดีนะครับเมื่อกี้เราหั่นกุ้งเป็นเต่าเล็กๆใช่ไหมครับใส่ลงไปรวมกับมะพร้าวเลยครับสับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาเนี่ยครับส่วนผสมอันนี้ครับลงไปในหม้อนะฮะใช้ไฟต่ำๆนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับที่ผลใส่เป็นมันกุ้งสำเร็จรูปนะครับปรุงด้วยเกลือนะครับน้ำตาลครับน้ำตาลจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆผัดครับปิดไฟครับผมส่วนที่เหลือก็คือเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดเคล้าให้เข้ากันนะครับเราตักออกมาพักในจานครับสำหรับตัวแป้งเผือกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กะทิคนใช้70มิลลิลิตรนะครับเข้าไมโครเวฟสัก15วิพอแล้วครับใช้แป้งข้าวเจ้านะครับ6ช้อนโต๊ะค่อยๆขยำไปนะครับให้แป้งข้าวเจ้ากับเผือกเนี่ยค่อยๆรวมตัวกันครับเราใส่กะทิลงไปนะครับเอาละเดี๋ยวผมพักแป้งไว้ประมาณสัก15นาทีก็พอละผมว่าเราทำน้ำอาจาดกันก่อนดีกว่าน้ำอาจาดกันนะครับน้ำส้มสายชูข้าวน้ำตาลครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไปตั้งไฟครับระหว่างนี้นะครับเราก็เตรียมผักไว้เลยครับเคี่ยวอีกสักประมาณ5นาทีนะครับให้น้ำอาจาดของเราข้นขึ้นเล็กน้อยระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำมันแล้วก็ทำแป้งชุบกันเลยครับผมปั้นตัวเผือกเนี่ยนะครับออกมาเป็นก้อนๆก้อนหนึ่ง15กรัมระวางบนแผ่นพลาสติกนะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งทบครับบี้ให้เป็นแผ่นกลมๆครับเราตักไส้ครับแล้วก็ใส่ลงตรงกลางครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะห่อนะครับเราทำด้านบนไว้ก่อนอย่างนี้นะครับพอเราได้สามเหลี่ยมด้านบนแล้วนะครับด้านล่างเราก็ทบขึ้นมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับข้างข้าวเผือกเดี๋ยวเราพร้อมทอดแล้วดังนั้นตั้งน้ำมันไว้เลยนะครับผมใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาไข่แดงน้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะน้ำสะอาด80มิลลิลิตรน้ำปูนใสเสร็จแล้วเราก็จัดจานสวยๆนะครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว